มาดูมาตรการในการป้องกันไวรัสเมอร์สในบ้านเรากันบ้างนะคะรัฐบาลค่ะก็เตรียมรับมือการแพร่เชื้อของไวรัสเมอร์สโดยใช้เครื่องมือเดียวกันกับเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่ทางด้านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยืนยันนะคะว่าไม่พบเชื้อไวรัสเมอร์สของผู้ต้องสงสัย2คนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ โดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่ารัฐบาลน,นั้นเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเมอร์สโดยให้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังทุกช่องทางโดยการใช้เครื่องตรวจคัดกรองผู้ป่วยเช่นเดียวกันกับการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วก็จะส่งหมอจิตอาสาจากไทยนะคะเดินทางไปดูแลตรวจร่างกายให้คนไทยที่อยู่ในเกาหลีใต้ฟรีเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทาง โดยยืนยันค่ะว่าไม่มีคนไทยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงป่วยเป็นโรคไวรัสเมอร์สนะคะทางด้านนายแพทย์อภิชัยมงคลอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็พูดถึงการพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสเมอร์สองคนในประเทศไทยซึ่งคนแรกอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเดินทางไปตะวันออกกลางแล้วก็กลับมามีอาการป่วยคล้ายกับเป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนอีกคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดลำปางเดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ โดยยืนยันนะคะหลังจากที่ผลตรวจออกมาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของสูวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาไม่พบเชื้อเมอร์สแต่ว่าพบว่าเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอชนิด H3 ขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการกำชับบุคลากรทางการแพทย์ให้นำเชื้อมาตรวจปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำค่ะ